วนสนามานางเหลืองปันลงทุนคาสิโนเพื่อไทยฝันช่วยฟื้นเศรษษกิจเตือนดังๆได้ไม่คุ้มเสียการผลักดันคาสิโนถูกกฎหมายเพื่อบูสเศรษฐกิจการท่องเที่ยวต้องถามรัฐบาลเพื่อไทยว่าจะคุมผลกระทบด้านลบต่อสังคมได้อย่างไรอย่าคิดง่ายๆแค่หวังปั่นเศรษฐกิจให้โตแบบฉาบฉวยเท่านั้น รัฐบาลพักเพื่อไทยสมัยอดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินได้ผลักดันเรื่องคาสิโนถูกกฎหมายโดยยกร่างพรบก,การประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรพุทธศักราชและกระทรวงการคลังเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะระหว่างวันที่2ถึง18สิงหาคม2567ผ่านเว็บไซต์ท่ามกลางความเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมนักวิชาการที่ปลุกกระแสสังคมคัดค้าน แต่เสียงที่ดังฟังชัดและหักพักเพื่อไทยเต็มๆคือมติของพักคภูมิใจไทยที่ถแถลงเมื่อวันที่13สิงหาคม2567ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายดังกล่าวกลายเป็นศึกในรัฐบาลที่ยังคงคุกรุ่นไม่แพ้กลเกมเรื่องร่างกฎหมายกัญชากันชงขณะที่กระแสต้านคาสินโนถูกกฎหมายกำลังพุ่งขึ้นเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไปโชว์วิชั่นในงานดินเนอร์ทอก วิชัน for Thailand สองนเมื่อวันที่22สิงหาคมประกาศหนุนการลงทุน Entertainment Complex ที่มีคาสิโนอยู่ด้วยโดยฝันหวานว่าเศรษฐกิจใต้ดินสูงมากถ้าเอาขึ้นมาบนดินได้อีก50%จะทำให้ GDP โตได้เศรษฐกิจในระบบเรามีไม่ถึง1ใน3ของเศรษฐกิจนอกระบบคนไทยขาดทุนให้พนันออนไลน์ปีละ5 0 0แสนล้านบาทถ้าเก็บภาษี3 0ได้30 0 0 0ล้านบาทเอามาส่งเด็กไปเรียนต่างประเทศหรือจ้างครูเก่งๆมาสอนเมื่อทักษิณชินวัตรประกาศหนุนทางร,ราชชนน์ใหม่สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปธรรมหรือที่รู้จักกันว่ากวนสนามมะนางเหลืองก็ขานรับโดยเตรียมแผนล,ลงทุนเอเอร์เมนคอมเพล็กซ์ภายใต้ชื่อโครงการเดอะรอยัลสยามเฮดเวนวงเงินลงทุน1.52แสนล้านบาทริมแม่น้ำเจ้าพระยาบนพื้นที่2,353ไร่ประกอบด้วยสนามมา้าโรงแรมสนามกอล์ฟยอดคลับก,การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกิจกรรมกีฬาและบันเทิงซึ่งในอนาคตจะยื่นขอจัดตั้งคาสิโนเมื่อมีกฎหมายออกมารองรับ พัทวิสุรินกรรมการบริหารร,ชราชธรหม่สมาคมเผยว่าโครงการเดอะรอยั่นสยามเฮเวนจะแบ่งการพัฒนาเป็น3เฟสเฟสแรกจะพัฒนาสนามมาก,ก่อนโดยเซ็นเอ็มยกับกลุ่มบริษัทเคคลบอลของเกาหลีแล้ว พลเอกจำลองบุญกระผือประธานกรรมการอำนวยการราชธรรมใหม่สมาคมกล่าวว่าประเทศไทยมีพื้นที่มากกว่าในการทำฝามาม้าเมื่อเทียบกับมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงหากไทยมีม้ดดีก็สามารถส่งออกได้ขณะที่มุมมองของรองศาสตราจารย์ดรหนวน้อยตรีรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยมองว่าคาสิโนถูกกฎหมายจะส่งผลกระทบต่อสังคมมากมายคาสิโนโจึงไม่ใช่คำตอบในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้จากการสอบถามความเห็นคนไทยมากกว่า50เปซต์ ไม่เห็นด้วยกับคาสิโนถูกกฎหมายส่วนอีก30%เห็นด้วยและที่เหลือยังตัดสินใจไม่ได้ดังนั้นการรบรัฐจึงไม่น่าเป็นผลดีวิรัไทยสันติประพบอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยทปทมีมุมมองเช่นเดียวกันว่าคาสิโนถูกกฎหมายเป็นนโยบายที่ฉาบฉวยไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้ประชาชนในภาพใหญ่และผลกระทบทางสังคมเยอะมากถ้าเราโม่แต่วุ่นกันหาคิ i วินแล้วก็ทําอย่างเช่นคาสิโนกัญชานึกไม่ออกว่าจะทําให้คนไทยเก่งขึ้นในระยะยาวได้อย่างไร ยังไม่แน่ว่าคาสิโนถูกกฎหมายที่พักเพื่อไทยพยายามผลักดันสุดลิ่มทิิมประตูในเวลานี้จะแท้งก่อนคลอดอีกหรือไม่ฝันหวานปั่นเศรษฐกิจอาจเป็นเพียงฝันกลางวันเหมือนเช่นที่ผ่านมา